โอเคสบายดีน้องๆชั่วโมงนี้ไอจะมาเขียนนะฮะจะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอชั่วโมงที่แล้วนะฮะในชั่วโมงที่แล้วที่ไอเขียนบ่หมดนะฮะเขียนเวลาหมดไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยมาในคลิปวิดีโอนี้ไอจะมาเขียนต่อนะฮะแล้วก็เราลองไปลั่นเบิ้งนะลองไปลั่นเบิ้งว่าอันน่ะยังภาคส่วนที่เหลือคือตัวใดเด้แล้วเราจะมาเขียนในคลิปวิดีโอตัวนี้นะฮะโอเคเราลองมาเล่นลองมาลั่นโปรแกรมเบิ้งก่อนว่าชั่วโมงที่แล้วเราเขียนมาฮอดใส่นะฮะโอเค ลองเบิ้งก่อนนะฮะบ่จำบ่ได้ละนะฮะโอเคนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะเป้าหมายคือในชั่วโมงที่แล้วเราเขียนมาฮอดตัวนี้นะฮะฉะนั้นน่ะตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือถ้าเป็นรายการเดียวนะฮะนี่คือรายการเดียวนะนี่คือปึ้มสอนภาษาจาว่านะฮะพื้นสอนภาษาจาว่าเป็นปึ้มเดียวนะฮะถ้าเป็นปึ้มเดียวแล้วก็ให้มันเพิ่มแต่จำนวนนะให้มันเพิ่มแต่จำนวนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้เราสามารถสรุปได้ว่าโอเครวมทั้งหมดมีจักจำนวนทั้งหมดนะฮะขึ้นกับเลขบินนี้นะเลขบินนี้ขายไปจากรายการแล้วก็จากจำนวนนะฮะแล้วก็รวมเงินทั้งหมดนะฮะก็รวมเงินทั้งหมดนะฮะรวมเงินทั้งหมดออกมาที่นี่แล้วก็ออกสู่ที่นี่เพื่อจะจ่ายเงินออกไปนะฮะในเมื่อเอาเพย์เมนต์ปุ๊บก็จะจ่ายเงินออกไปนะโอเคแจกจ่ายเงินออกไปฉะนั้นอ่ะเป้าหมายของเราก็คือมี3 4ประเด็นก็คือ1 2 3 4 5นะประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะมาลองเขียนในคลิปวิดีโอนี้ให้นะให้ได้นะโอเคไปเริ่มกันเลยนะไปเริ่มกันเลยในเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราก็เขียนมอตัวนี้นะชั่วโมงที่แล้วก็เขียนมอตัวนี้ฉะนั้นนะมาในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาเขียนต่อนะก็จะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอนี้ว่าเราจะเขียนได้คือเนี่ยได้นะเราจะเขียนคือได้คือเนี่ยได้ insert table นะฮะ insert table ก็เราก็สามารถมาเขียนอยู่ในจุดๆนี้เลยนะฮะโอเค private นะฮะ private โอเคนะฮะ private เนี่ย private void นะฮะ private void แล้วก็ sum นะฮะ sum cutie นะฮะ sum cutie นะฮะ sum cutie โอเค sum cutie โอเคปึ๊บโอเค3 cutie นะฮะแล้วก็ประเด็นตัวที่นี้เราเอาไปไว้ใส่อันนี้เราจะเอาไปไว้ที่นี่ฮะไว้ที่นี่ในเมื่อทึกแอดไปเรียบร้อยแล้วให้มันซ้ำไปเลยฉะนั้นนะเราเขียนเป็นเมธอดนี้คือสุดหลายแล้วอาจจะมาเขียนเป็นแบบนี้นะฮะจะมาเขียนเป็นแบบนี้ฉะนั้นนะเขียนเป็นเมธอดแล้วค่อยไปเอิ้นใส่โอเคฉะนั้นนะให้น้องๆต้องเห็นหูใส่วิธีนี้นะโอเคไอคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีนะโอเคฉะนั้นน่ะเราจะตัวทำอิทก็คือไปเลยนะฮะโลอย่างโลเข้านะฮะโลเข้าโอเคโลเข้าเท่ากับ TB นะฮะเท่ากับ TB detail โอเค get โลเข้าไปเลยนะ get โลเข้าไปเลยตัวที่2ก็คือ if นะฮะก็คือ if ในเมื่อเราใช้ if มาเช็คฮะถ้าว่าแต่ละเค้าตัวนี้มีค่าใหญ่กว่านะฮะมีค่าใหญ่กว่า0หรือว่าซั่นซะฮะถ้าโลเค้าตัวนี้มีค่าใหญ่กว่า0นะฮะมีค่านะฮะมีค่าใหญ่กว่า0นะฮะมีค่าใหญ่กว่า0ถ้ามีค่าใหญ่กว่า0แสดงว่ามันมีแน่นอนต้องมีจำนวนให้เฮานะฮะแน่นอนต้องมีจำนวนฉะนั้นน่ะถ้าใหญ่กว่า0แล้วก็ให้มันไปเฮ็ดเวียกต่อไปนะโอเคฉะนั้นน่ะเราก็จะใส่ประกาศซ้ำตัวนี้มาเป็นตัวฮับนะฮะเป็นตัวห้องฮับในการคิดไลน์หรือว่าตัวที่ทั้งๆวันนั้นซะนะฮะฉะนั้นอ่ะในเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาฟอร์มมานะเอาฟอร์มมานะฮะเอาฟอร์มมาฟอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการแลนมี10รายการก็จะแลนไปให้ครบ10รายการนะฮะโอเคมี10มีสาวก็จะแลนไปให้ครบนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะเราจะเอา
เราจะเอา i ตัวนี้มานะฮะจะเอา i ตัวนี้มาแทนนะฮะมาแทนนะฮะจะเอา i มาในเมื่อ i เท่ากับ0นะฮะแล้วก็ i น้อยกว่านะน้อยกว่าอย่างน้อยกว่าโลอย่างโลเข้านะน้อยกว่าโลเข้าแล้วก็ให้ i บวกให้มันแลนต่อไปเลยถ้าว่า i ตัวนี้อย่างน้อยกว่านะฮะอย่างน้อยกว่าเข้านะอย่างน้อยกว่าแสดงว่าให้มันบวกต่อไปเลยนะเครื่องหมายของบวกตัวนี้ก็คือให้มันแล่นต่อไปเลยนะไปจนกว่าเท่ากันหรือว่าบ่มีเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็จะไปฮับค่านะฮะ qt ฮับค่าประกาศในการฮับค่าเพื่อฮับที่ฮับอยู่สายฮับอยู่ที่ data grip ของเฮานะฮะฮับอยู่ที่ data grip ของเฮานะฮะโอเคนะฮะฮับอยู่ที่ data grip ของเฮานะฮะคือdata ของเฮาเนี่ยฮะคือเฮาจะไปฮับก็คืออันน่ะโลที่เฮาต้องการให้มันนะให้มันฮับคือโลที่เท่าใดนะฮะคือโลที่เท่าใดนะฮะเฮาก็จะไปโลคือเป็นอย่างจริงไอ้จึงใช้โลที่4เพราะว่าห้องที่เฮาต้องการอ่ะนะซัมนั่นน่ะ1 2 3 0 1 2 3 4นะฮะ0นะฮะในโปรแกรมเขาจะนับเป็น0นะฮะเขาบอกได้นับเป็น1นะฮะ0 1 2 3 4นะฮะฉะนั้นน่ะอยู่ในคอลัมน์ที่4ฉะนั้นน่ะเวลานี้ไอจึงใช้4นะไอจึงใช้4เพื่อในการบ่งบอกเลยว่าชี้แจงให้โปรแกรมครับรู้ว่าโอเคต้องซัมอยู่ในห้องที่4เท่านั้นโอเคฉะนั้นน่ะให้น้องๆเข้าใจนะโอเคจากนั้นก็เอาซัมมาเลยนะก็เอาซัมมาเลยเอาซ้ำมันเลยซ้ำมาบวกให้เลยนะฮะมาบวกให้เลยให้มันบวกต่อไปเลยนะความหมายของตอนนี้หมายความว่าถ้า1บวก2บวก3บวก4ไปเลยนะโอเคฉะนั้นนะในที่นี้เราก็จะมา convert นะฮะมา convert เนี่ย convert string ของตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราทำมาเป็น string นะฮะถึงว่าตัวนี้จะห้องที่4นี้จะเป็นตัวเลขก็แต่นะฮะแต่ว่าเวลาเราฮับค่านี้เราจะฮับเป็นตัว string ฉะนั้นน่ะเวลานี้เราก็ต้องได้มา convert มันไปเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องมัน convert มันไปเหมือนเดิมฉะนั้นน่ะเราจะไป convert มันประมาณนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็เอาไปโชว์ที่เด็กได้เลยนะฮะจากนั้นก็เอาไปโชว์ที่เด็กได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นก็เอาไปโชว์ที่เด็กได้เลยนะฮะปึ๊บโอเคเฮาลองไซส์ประมาณนี้นะฮะเฮาลองไซส์ประมาณนี้นะอันนี้เป็นซัมนะฮะโอเคเฮาก็ลองเขียนประมาณนี้นะฮะเอาแล้วเฮาก็สามารถไซส์ได้เลยนะเพราะเฮาปัจจุบันนี้เฮา copy ที่นี้ไปไซส์ที่นี่นะฮะที่นี้ก็คือหลังจากเฮา enter นะหลังจากเฮา enter แล้วจะมาถึงที่นี่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็จะซัมมาให้เฮานะฮะโอเคเฮาลองมาเล่นเบิ่งนะลองมาลั่นเบิ่งว่าโปรแกรมของเรามันเฮ็ดเวียกได้แท้หรือบ่นะฮะโอเคลองมาลั่นเบิ่งนะฮะโอเคเราลองมาเล่นเบิ่งปึ๊บโอเคนะฮะมาแล้วนะในเมื่อมาแล้วเราก็ลองยิงสินค้าเข้าไปนะฮะในเมื่อในที่นี้อาจารย์ลองยิงตัวนี้ไปก่อนนะปึ๊บนะฮะเราจะยิงนะฮะในเมื่อเรายิงปึ๊บเนี้ยก็จะขึ้นรายการนี้ออกมาแล้วก็จะมี1จำนวนถ้า1จำนวนแล้วก็รวมเป็น1จำนวนเหมือนเดิมนะแต่ในที่นี้ไอ้ยิงไปในรายการยิงรายการที่2นะปึ๊บนะรายการที่2เป็นอย่างรายการที่2เป็น VB Programming นะฮะเป็นรายการที่2ก็แค่เป็น1นะฮะก็เอาแต่จำนวน1นะฉะนั้นน่ะก็รวม1 2ก็กลายเป็น2นะก็กลายเป็น2ฉะนั้นน่ะคือสมมุติว่าถ้าไอ้ยิงเป็นรายการที่3นะฮะก็ปึ๊บนะฮะอันนี้ก็111นะฮะแต่ละรายการนี้ก็ซื้อแต่1จำนวนแต่ว่ารวมรายการทั้งหมดก็กลายเป็น3 3จำนวนนะฮะรวมทั้งหมดก็คือ3นะฮะฉะนั้นน่ะจากนั้นเราก็จะได้แล้วแหละนะฮะก็จะได้ตัวนี้มาแล้วล่ะเราก็สมมติว่าเราจะยิงรายการต่อไปนะฮะรายการต่อไปปึ๊บตึ๊บนะฮะรายการต่อไปนะฮะก็จะเป็น4รายการก็มีแต่4จำนวนแต่ถ้าสมมุติว่าเอาแปลงนี้แปลงเอาเป็นอย่างเอาเป็น6นะฮะหรือว่าเป็นโอเคเป็น7นะฮะถ้าเอาแปลงเป็น7 7บวกอันนี้ก็กลายบวก3นี้ก็กลายเป็น10นะฮะก็กลายเป็น10นะฮะแต่ว่าในที่นี้เอาแปลงไปแล้วแต่เอา enter ก็ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลง
นะเพราะว่าเรายังบ่ได้เขียนคําสั่งลงในที่นี่นะฮะยังบ่ได้เขียนคําสั่งลงในที่นี่ฉะนั้นน่ะก็เลยบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าเราแอดไป1นะฮะก็คือถ้าเราแอดไปอีก1รายการนะฮะก็จะรวมมาเป็น11เลยนะก็จะรวมมาเป็น11เลยปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น11เลยนะฮะก็กลายเป็น11เป็นอย่างจึงกลายเป็น11เพราะว่ารายการที่1เราซื้อไป7นะฮะแล้วก็มาบวกใส่4นี่ก็กลายเป็น11รวมทั้งหมดก็เป็น11นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะตัวต่อไปก็คือเราต้องได้รวมเงินนะรวมเงินใส่ที่นี่นะใส่ที่นี่นะโอเคเราต้องได้รวมเงินใส่ที่นี่ในเมื่อมีการเพิ่มก็ต้องรวมนี้เหมือนเดิมนะฮะว่าเงินทั้งหมดถึกเท่าใดเท่าใดเพื่อจะจ่ายนะเพื่อให้ลูกค้าจะจ่ายออกมาเข้ามานะโอเคเราจะไปเขียนตัวต่อไปนะโอเคฉะนั้นน่ะอาจะบอกให้น้องๆเลยว่าตัวต่อไปก็จะคือตัวนี้เลยนะฮะตัวต่อไปก็คือตัวนี้เลยอันเดียวกันเลยนะอันเดียวกันเลยถ้าอยากเขียนก็เขียนได้นะฮะก็เขียนได้คือsum นะฮะ sum amount นะฮะ sum amount โอเคอันนี้คือ sum quantity นะอันนี้คือ sum quantity อันนี้ sum quantity โอเค sum quantity นะฮะ sum จำนวนนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ลองมาเขียนอยู่ในที่นี่นะแล้วก็ลองมาเขียนในที่นี่เบิ่งว่าโอเค ก็เขียนเหมือนเดิมนะฮะก็คืออยากไซส์แบบไหนก็ได้นะฮะ private boy private private นะฮะ private private นะฮะเขียนผิดนะฮะ private โอเค private boy แล้วก็ sum อย่าง sum total โอเค sum total โอเครวมจำนวนเงินนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ copy ไปก่อนก็ได้นะฮะก็เปลี่ยนไว้ใส่นะฮะก็ไว้จุดนี้เหมือนเดิมนั่นแหละในเมื่อมีการอันนั้นแล้วก็ให้มันก็ให้มันมันมันอัปเดตไปเลยทุกครั้งนะฮะโอเคฉะนั้นเราจะมาที่นี่โอเคจากนั้นเราก็จะมาที่นี่เราก็จะไปที่นี่ที่นี่นะฮะโอเคในเมื่อเราต้องการเขียนอันนี้และอันนี้คือกันเป๊ะเลยนะฮะคือกันเป๊ะเลยนะฮะถ้าน้องๆรู้จักก็ copy มาใส่ได้เลยนะฮะถ้าน้องๆรู้จักแต่ว่าในตอนนี้อาจจะเขียนให้เบิ่งนะฮะเพื่อให้เข้าใจว่าโอเคแต่ละนั้นมันเป็นแนวใดโอเคก็มันคือกันเลยโลเคาเหมือนเดิมนะโลเคาเหมือนเดิมนะถ้า copy ถ้าอยาก copy ก็ copy ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะขอเขียนคืนนะฮะเพื่อให้น้องๆได้ดูนะฮะว่าวิธีเขียนคืนแนวใดนะโอเคโลเคานะฮะโลเคาจากนั้นก็ size if นะฮะif ตัวนี้เพื่อจะมาเช็คว่าถ้าสิ่งที่เราถ้าว่าเป้าหมายของเรายังใหญ่กว่า0นะฮะเป้าหมายของเราที่เราต้องการอันนั้นซ้ํานั้นใหญ่กว่า0ก็ให้มันไปเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น float นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็น float นะฮะเปลี่ยนเป็น float นะฮะ float อย่าง float sum ก็แล้วกันนะฮะ sum ก็แล้วกัน sumโอเคก็จะได้ซ้ำเข้ามานะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะสามารถใช้ for ได้แล้วแหละตอนนี้ก็สามารถใช้ for ได้แล้วแหละโอเคอันนี้ก็ in k เท่ากับ0ก็แล้วกันนะ in k ก็ได้ก็แล้วกันนะฮะ in k แล้วก็ k น้อยกว่า low อย่าง low count นะฮะน้อยกว่า low count แล้วก็ให้ k บวกๆต่อไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ให้อินตัวนี้มาฮับเหมือนเดิมแล้วก็เท่ากับเท่ากับอันนี้ก็คือการประกาศตัวแปรเท่านั้นเองนะเราจะประกาศอย่างไรก็ได้นะฮะเป็น amount เลยก็ดีกว่านะฮะเป็น amount เลยดีกว่า amount เท่ากับtb detail นะ tb detail แล้วก็ dot get value นะฮะ get valueแล้วก็อันนี้ก็ value ที่อย่าง value ที่5นะฮะ value ที่5 value ที่5เพราะว่าเป็นอย่างจริงใช้ value ที่5เพราะว่าห้องที่เราต้องการรวมคือห้องที่5นะฮะให้น้องๆน้องเข้าใจว่า0 1 2 3 4 5นะฮะฉะนั้นน่ะห้องนี้เป็นห้องที่เราต้องการรวมในตอนนี้ฉะนั้นน่ะก็เลยเป็นห้องที่5อันนี้นี่คือเป้าหมายของมันนะโอเคโอเคฉะนั้นน่ะตัวต่อไปก็คือ sum มาเลยซ้ำอย่างซ้ำบวกนะฮะมาบวกกันเลยเท่ากับอย่างเท่ากับ
float นะฮะเท่ากับ float นะฮะเท่ากับ float dot value นะฮะ dot value of ของ string นะฮะแล้วก็จะได้ตัวนี้มาจากนั้นก็ให้ txt total ไปเลยนะ txt total txt total เท่ากับโอเคหับค่าไปเลยนะหับค่าไปเลยปึ๊บแล้วก็ซัมเหมือนเดิมก็ใส่ซัมเข้าไปนะโอเคจากนั้นก็ลองมาลิ้นกันเบิงนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแท้หรือบ่นะฮะโอเคลองมาลันกันเบิงนะฮะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในเมื่อเฮาป้อนเข้าไปปึ๊บ12รายการยิงเข้าไปปึ๊บเนี้ยก็คือ95,000 นะ 95,000นี่ก็95แต่ถ้าเรายิงไปรายการที่2เด้รายการที่2นะฮะปึ๊บนะฮะก็จะกลายเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็น170,000นะ170,000นะฮะกลายเป็น170,000เป็นอย่างจึงกลายเป็น170,000เพราะว่าเอาตัวนี้มาบวกตัวนี้ก็จะเท่ากับ170,000ถ้าว่ายิงไปรายการที่3เด้ปึ๊บนะก็กลายเป็นนะฮะก็กลายเป็นแบบนี้นะก็กลายเป็นแบบนี้กลายเป็นเท่าไหร่ละโอเคหนึ่งเท่าไหร่กลายเป็นเท่าไหร่นะโอเคน่าจะผิดอันใดอันหนึ่งนะลองเล่นเบิร์นนะลองเล่นเบิร์นโอเคนะปึ๊บโอเคเพราะว่าในที่นี้กลายเป็น1 2 3โอเคน่าจะใช่แล้วนะโอเคเฮาถ้าผมมั่นใจก็ลองมาลิ้นเบิ่งนะฮะก็ลองมาลิ้นเบิ่งว่าโอเค 95,000 นะฮะปึ๊บๆๆๆ95โอ้มัน 900,000 พุ่นแล้วเด้นะฮะ 900,000 มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะโอเคถูกต้องแล้วนะฮะมันบ่แม่น95มัน 900,000 นะฮะโอเคไอ้เบิ่งผิดนะฮะนะให้เบิ่งผิดฉะนั้นน่ะอันนี้ก็1 2 3 4 5 6อันนี้ก็ล้าน2 102โอเคอันนี้102นี่102อันนี้902โอเคถูกต้องนะฮะถูกต้องนะฮะฉะนั้นน่ะถ้าเราบวกตัวต่อไปมันก็จะบวกตัวต่อไปเลยฉะนั้นน่ะตัวนี้เท่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องเท่าเท่านั้นตัวนี้เป็นตัวเท่าโทษตัวสุดท้ายตัวที่นั้นฉะนั้นน่ะตัวนี้เท่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องเท่านั้นตัวนี้เท่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องเท่าเท่านั้นนะฮะก็เพราะว่า3ตัวนี้แม่นอันเดียวกันเลยถามว่าเป็นอย่างจริงไซส์แบบนี้นะเพราะว่าเราต้องการโชว์ข้อมูลไปในที่นี้แล้วเวลาเราป้อนสมมุติว่า1,200,000นะ1,200,000เพราะว่าบางทีลูกค้าบ่มีเงินบ่มีเงินตรงเป๊ะที่นี่นะลูกค้าต้องมี1ล้านเท่าไหร่1ล้าน1ล้านเท่าไหร่นะ1,200,000แล้วก็ลูกค้าก็จะจ่ายเข้ามาเป็น1ล้านแล้วก็โอเคบ่มีเงินพอดีก็ต้องเอามาเลย 300,000 ใบ3 200,000พอดี2 1ล้านโอเคจ่ายมาเลย1ล้าน3ปึ๊บนะฮะเขาจะใจมาเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากเขาใจเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีเงินถอนให้นะฮะมีเงินถอนมาออกมาเลยว่าโอเคถอน10,000นะฮะประมาณนี้นะฮะหรือว่าถอนหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่นะฮะโอเคแล้วตอนนี้ก็ยังสังหารโปรไลท์เถื่อเอาเนี้ยน่าจะเป็นเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนะฮะก็จะเขียนให้สังหารให้ได้จริงนะฮะโอเคจากนั้นก็จะมาโชว์ที่นี่นะฮะจะโชว์ที่นี่โชว์ที่นี่นะฮะโอเคก็กลับไปโชว์ใหม่นะฮะก็กลับไปโชว์ในเมื่อเราต้องการโชว์ที่นั้นเราก็สามารถใช้ที่นี่ก็ได้ txt sum total ใช่ไหมโอเค sum total แล้วก็ set โอเค set text เนี่ยเราก็สามารถใช้ที่นี่น่าจะได้นะ total นะฮะ total นะฮะแล้วก็ get text น่าจะโอเคนะฮะลองดูถ้าบ่ได้ก็ค่อยมาเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้ก็มันก็ถูกวิธีนะฮะมันก็ถูกวิธีแต่ก็บ่มั่นใจนะฮะก็ลองรันดูก่อนนะฮะโอเคในที่นี้เราก็มาขายขึ้นใหม่นะฮะก็รายการยิงไปยิงปุ๊บนะก็จะเป็นแบบนี้นะเด้อ
นะฮะอันนี้เป็นแนวใดอันนี้ก็เป็นแนวนั้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้โอเคนะฮะก็สามารถเป็นแบบนี้ได้นะฮะยิงรายการต่อไปนะยิงรายการต่อไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถมีแบบนี้ตึ๊ดๆๆๆแล้วก็ออกทางนี้แดนะก็ต้องออกทางนี้แดโอเคลองไปโชว์ให้มันออกทางนั้นแดโอเคจากนั้นเราจะโชว์ได้อย่างไรคือถ้าเราอยากโชว์ที่นั้นก็เราต้องเดี๋ยวนะฮะเราก็ต้องไปเบิ่งที่นี่ก่อนนะผมมั่นใจว่าอันนี้โอเคเราตั้งเป็น amount total นะฮะ amount total ฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ txt amount โอเค total นะฮะโอเค channel ground โอเค amount total นะฮะ amount total โอเค setting ปึ๊บนะฮะก็จะเอาที่นี่ก็ได้นะฮะจะก็เอาอันไหนนะเอาซ้ำเลยดีกว่านะเอาซ้ำเลยก็ได้นะฮะเป็นวิธีใหม่นะฮะโอเคเอาซ้ำเลยดีกว่านะก็ตัวนี้ก็เขาก็สามารถใช้ซ้ำได้นะตัวนี้ก็สามารถใช้ซ้ำได้นะอันเดียวกันเลยนะฮะอันเดียวกันเลยนะเราสามารถใช้ซ้ำได้หรือว่าจะเท่ากับเต็งนี้เลยก็ได้นะบ่มีปัญหานะใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคจากนี้ก็ลองมาลิ้นเบิร์กนะลองมาลิ้นเบิร์กว่าจะได้แท้หรือบอกนะจะได้แท้หรือบอกก็ลองมาลิ้นเบิร์กโอเคปึ๊บลงยิงเข้าไปปึ๊บเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยนะก็ออกมาเรียบร้อยนะก็ออกมาเรียบร้อยเป็นสีดำเป็นสีแดงนะสีแดงก็จะออกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โอเคยิงไปรายการที่2ปึ๊บนะฮะยิงอีกหนึ่งในการปุ๊บก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นน่ะก็จะเป็นแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้ให้แล้วเราก็สามารถจ่ายเงินออกจากทางนี้เลยนะ1,200,000ปุ๊บถ้าเราจ่ายเป็น1,200,000เนี่ยฮะถ้าเราจ่ายเป็น1,200,000พอดีนะฮะถ้า1,200,000พอดีถ้าหัวใจเป็น1,200,000พอดีแล้วก็บอกว่าโอเคสามารถกดปุ่มได้เลยนะฮะก็ให้บอกไปเลยว่าโอเคจำนวนเงินครบถ้วนนะฮะโอเคก็สามารถ payment ได้เลยนะฮะแต่ในที่นี้ทุกปุ่มนี้ก็ยังไม่ได้เขียนไงนะฮะก็สามารถเขียนได้นะฮะสามารถเขียนได้แต่ก่อนเราจะเขียนตัวนี้เราก็ต้องมีtable นะฮะมี table มาห้องครับโอเคเขาจะเซฟอะไรบ้างนะเขาจะเซฟอย่างใดแดนะจะเซฟตัวใดแดที่เอาเข้าในฐานข้อมูลเพื่อเป็นนะเป็นข้อมูลเอาไว้นะฮะเป็นข้อมูลเอาไว้ว่าเดือนนี้เดือนที่แล้วเราขายไปจะกี่รายการเราขายอย่างใดนะเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะให้น้องๆได้เบิ่งว่าสาเหตุหรือว่าเขาลองมาศึกษากันเบิ่งนะลองมาศึกษากันเบิ่งหรือว่าถ้าในเมื่อเขาต้องการนะต้องการต้องการ edit เด้เขาจะเห็นเนี่ยแหละนะในเมื่อเขาต้องการ edit ถ้าเขาต้องการ edit ก็ง่ายๆก็บอกจำเป็นเพราะว่าทุกตัวนี้เราสามารถอันนี้เราสามารถเขียนตัวนี้แล้วเราก็ลองไป edit เบิ่งนะฮะตอนนี้เราก็ลองไป edit เบิ่งว่าถ้าเรามีการ edit แล้วโปรแกรมจะเป็นอย่างไรนะโอเคเราจะลองไปเขียนเบิ่งฮะในเมื่อเรา edit แล้วก็ต้องในเมื่อจบขั้นตอนในการ edit ก็ต้องมีการ enter นะก็ต้องมีการ enter ฉะนั้นน่ะเราก็จะมาเขียนอยู่ใน event นี้นะฮะจะมาเขียนอยู่ใน event นี้ว่ามีอย่างใดที่เราต้องการนะฮะโอเคเราก็สามารถเขียนไปเลยนะฮะเขียนคีย์อย่างคีย์โค้ดนะฮะเท่ากับอย่างนะเท่ากับคีย์อีเวนต์เหมือนเดิมนะฮะเท่ากับคีย์อีเวนต์แล้วก็ .vk underscore enter นะฮะโอเคเลือกได้เลยจากนั้นก็สามารถเอาตัวใดนะ
เอาสองตัวเมื่อกี้นี่เอาที่เราเขียนนะฮะเอาสองตัวเมื่อกี้ที่เราเขียนนะมันอยู่ใส่ละสองตัวเมื่อกี้โอเคสองตัวเนี้ยสองตัวนี้เราก็สามารถ copy ไปได้เลยนะสามารถ copy ไปได้เลยไปไว้ใส่ไปไว้ที่นี่เนี่ยไปไว้ที่นี่ไปไว้ที่นี่เพราะว่าในเมื่อเราต้องการ edit ปุ๊บแล้วก็ enter แล้วให้มันอัปเดตข้อมูลที่ล่าสุดให้เราโอเคฉะนั้นเราลองมาเล่นเบิร์นนะลองมาเล่นเบิร์นโอเค txt บาร์โค้ดนะฮะ txt บาร์โค้ดนะฮะบาร์ liquid นะฮะ liquid โอเค liquid focus นะฮะ liquid focus อันนี้ไว้หลังก็ได้บ่ได้มีปัญหานะฮะโอเคลองมาเล่นเบิร์นนะฮะลองมาเล่นเบิร์นว่าได้ตามที่เราต้องการแท้หรือบอกนะฮะโอเคปุ๊บตอนนี้เราต้องการ edit นะฮะ edit อยู่ที่ data นี้เลยนะฮะลองมา edit เลยปุ๊บโอเคนะฮะปั๊บนะฮะเราก็ขายไปละ1นะฮะแต่ถ้าเราต้องการ edit ว่าโอเคซื้อไป10เลยนะฮะซื้อไป10เลยก็เติม0นะฮะเติม0ปุ๊บแล้วก็ enter ปุ๊บเนี้ยก็กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น10นะฮะปัจจุบันนี้กลายเป็น10แต่ยังบ่มีการคิดไล่ว่าโอเคตัวนี้บวกตัวนี้มาคูณตัวนี้ออกมานี่นะฮะตัวนี้ต้องคูณตัวนี้ออกตัวนี้โอเคนะฮะฉะนั้นน่ะให้เฮาต้องมาเขียนตัวนี้ว่าในเมื่อเฮามีการ edit ปุ๊บจำนวนแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาคูณตัวนี้แล้วออกตัวนี้นะฮะแล้วจึงรวมมาที่นี่นะฮะเพราะว่าในตอนนี้เฮายังบ่สามารถรวมได้ว่าเขารวมได้จำนวนแต่เขายังไม่สามารถรวมได้amount ของมันนะฮะคือเขาต้องการเอา5เอา4จำนวนนะฮะปุ๊บตึ๊บเนี่ยมันก็รวมได้ละรวมได้ตัวนี้ละแต่ยังไม่สามารถรวมตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ยังเหมือนเดิมเด้นะที่จริงมันก็รวมแล้วล่ะแต่มันเหมือนเดิมเด้เพราะว่าตัวนี้บ่มีการตัวนี้บ่มีการคูณเด้ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องได้ไปเขียนนะต้องได้ไปเขียนเอาตัวนี้มาคูณตัวนี้ออกตัวนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็จะได้แล้วแหละโอเคเราลองไปเขียนเบิ่งนะลองไปเขียนเบิ่งว่าเราจะเขียนลงในตอกล้องของมันเลยนะฮะตอกล้องของมันเลยโอเคเราจะไปเขียนที่นี่ตอกล้องของมันเลยอันนี้ก็คือแคลคูลัสของแคลคูลัสamount ก็แล้วกันนะฮะแคลคูลัสamount ก็แล้วกันนะฮะamount ก็แล้วกันโอเคโอเคนะฮะจากนั้นเราก็สามารถเขียนที่นี่ได้เลยนะฮะเขียนที่นี่ได้เลย void แล้วก็ตามด้วย calculus calculus โอเค calculus ก็แล้วแต่นะจากนั้นเราก็ใช้ได้เลยนะฮะเวลานี้เราก็สามารถใช้ได้เลยก็เขียนคืออันเดียวกันเลยเราก็เขียนคืออันเดียวนั่นแหละนะก็เขียนคืออันเดียวเราก็สามารถเขียนอันเดียวกันนะฮะในเมื่อindex นะฮะโอเค in แล้วก็ index นะฮะ index โอเคเท่ากับอะไรนะเท่ากับ tb detail นะฮะอันเดียวกันนะฮะ get โอเค get select row นะฮะget select ลงนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะได้อย่างมานะฮะก็ก็ประกาศตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้นะประกาศมาโอเคd double ก็แล้วกันนะฮะใช้เป็น double ก็แล้วกันโอเค double x แล้วก็ y แล้วก็sum ก็แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้โอเคจากนั้นเราจะเฮ็ดได้ก็เขียนง่ายๆ string นะฮะ string แล้วก็ให้เอาตัวนี้เป็นราคานะฮะเป็นราคาโอเคราคาเท่ากับ tb detail นะฮะ tb detail นะฮะ tb tb detail นะฮะโอเค dot นะฮะ get
วอลูนะฮะแกตวอลูนะฮะวอลูของอินเด็กซ์นะฮะอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่นะฮะอินเด็กซ์ที่3นะฮะห้องที่ราคานะฮะราคาอยู่ที่อินเด็กซ์ที่3นะฮะแล้วก็ดับทูสตริงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวที่2นะฮะก็ไปขอคอปปี้เลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นจำนวนนะฮะเป็นจำนวนนะฮะแล้วก็อันนี้กลายเป็น4นะฮะเท่านั้นเองนะฮะก็กลายเป็น4แล้วก็ตัวต่อไปก็คือให้เฮามาคอนเวิร์ตนะฮะให้มาเอามาคอนเวิร์ตว่าโอเค x เท่ากับเนี่ยนะฮะ x เท่ากับดับเบิลนะฮะเท่ากับดับเบิลนะฮะ dot dot value นะฮะ dot value ของ price นะฮะ dot value ของ price โอเคแล้วก็ตัว y นะฮะตัว y ก็เท่ากับดับเบิลเหมือนเดิมนะฮะก็เท่ากับดับเบิลเส้นกันนะก็เท่ากับดับเบิลเส้นกันแล้วก็ดอทวอลูมอันเดียวกันเลยนะฮะเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เอาซัมนะฮะสุดท้ายก็เอาซัมมานะฮะซัมมาเท่ากับอีกแล้วก็อีกมาคูณให้เนี่ยคูณให้ y เท่านี้เองนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือแอดเข้าไปที่สุดท้ายให้แอดเข้าไปที่ data นะฮะ data table นะฮะset นะ set value นะ set value นะฮะเขาจะเลือกเอา set value นะฮะเอาตัวนี้นะฮะโอเคเลือกเอาตัวนี้หน่อยนะฮะโอเคจากนั้นเขาก็ได้ที่นี่เป็น sum นะฮะที่นี่เป็น sum นะฮะอันนี้เป็น index นะฮะอันนี้เป็น row ที่เขาต้องการ add เข้าก็คือ row ที่5เมื่อเท่านี้นะฮะแล้วก็เขาก็สามารถ earn ตัวนี้ได้ละปัจจุบันนี้เขาก็สามารถ earn ตัวนี้ได้นำกันได้เขาจะเอาไปใช้ที่นี่ก็ได้นะฮะจากนั้นก็ค่อยเอาไปใช้อันนาตัว enter เมื่อกี้นี้นะฮะเอาไปใช้ที่นี่นะฮะในเมื่อมีการอัปเดตแล้วก็ให้โอเคนะฮะเอาไว้ถึงนะฮะโอเคลองมาลิ้นกันเบิ้งนะฮะลองมาลันโปรแกรมเขาเบิ้งใหม่อีกครั้งว่าตอนนี้จะลันได้ให้เฮาแท้หรือบอกนะฮะจะลันได้จะรันให้เขาได้แท้หรือบอกเขาจะมันหลอกนะโอเคในเมื่อเขาต้องการขายปึ๊บออกมาแล้วนะนะฮะปัจจุบันนี้เขาต้องการแปลงนะต้องการแปลงว่าโอเคต้องการ edit เป็นอย่างฮะเป็น5นะฮะเป็น5ปึ๊บนะฮะถ้าเขา edit เป็น5มันก็จะคูณออโต้ไปให้เลยทุกอย่างมันจะข้อมูลทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันหมดเลยนะฮะเอาที่95นี่ฮะ95นี่มาคูณให้5จะออกอยู่ประมาณนี้นะฮะออกอยู่ประมาณนี้นะฮะฉะนั้นน่ะนี่คือนี่คือโอเคนะฮะเอาใหม่นะฮะนี่คือการคำนวณนะฮะคือการคำนวณฉะนั้นน่ะไอจะมาเขียนในคลิปวิดีโอนี้ฮอตนี้นะฮะให้น้องๆลองเอาไปเบิ่งนะฮะเอาไปลิ้นเบิ่งนะฮะว่าตัวไหนที่ดึงมาแล้วนะฮะไอจะเอาไปเขียนในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะแสดงฉะนั้นน่ะให้น้องๆลองติดตามตัวต่อไปนะฮะคลิปวิดีโอนี้ไอจะเขียนมาฮอตนี้นะฮะจะเขียนมาฮอตนี้ให้น้องๆได้เบิ่งได้ชมว่าโอเคในเมื่อมีการซ้ำมีการบวกมีการคูณเนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะคลิปวิดีโอนี้อาจจะเขียนมาฮอตนี้นะให้น้องๆลองติดตามไปนะฮะลองไปในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะอาจจะเขียนให้มันสำเร็จให้แต่ว่ามาฮอตนี้เวลาของไอ้ก็หมดไปฉะนั้นให้น้องลองเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนนะฮะให้น้องๆลองเอาตัวนี้ไปเบิ้งนะไปเขียนเบิ้งว่ามีการเขียนแนวใดมีการคำนวณคือแนวใดนะฮะในตัวภาษาจาวานะฮะให้น้องๆไปเขียนเบิกนะฮะโอเคแล้วก็หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจดีนะฮะลองเอาไปศึกษาเบิกนะฮะลองเอาไปศึกษาเบิกแล้วก็ในเมื่อเราเขียนโชว์ข้อมูลทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มในการไซส์บรรดาปุ่มนี้นะฮะก็จะมาเสริมในหลายไซส์ในการบรรดาปุ่มนี้เพราะว่าทุกปุ่มนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เขียนก็พ่อเนี่ยก็พ่อว่าข้อมูลของเรายังบ่พร้อมเถื่อฉะนั้นน่ะไอ้ก็เลยบ่ได้เขียนให้ฉะนั้นไอ้จะเขียนไป
ทีละหนึ่งทีละหนึ่งให้น้องๆได้เบิ่งนะถ้าไอ้เขียนไปหลายกว่านี้มันจะเป็นจะทำให้คลิปวิดีโอของไอ้นี่มันยาวเกินฉะนั้นนะมันจะมีมันจะซักซ้านในการอัปโหลดขึ้นให้น้องๆนะฮะฉะนั้นนะไอ้ก็เอาพอดนี้ไปก่อนนะให้แล้วไอ้จะสร้างคลิปวิดีโอตัวต่อไปให้มันต่อยอดกันไปให้น้องๆได้เบิ่งได้ชมนะฮะได้เอาไปเป็นตัวอย่างนะโอเคสบายดี